พวกมึงกล้าๆทำไหนมึงรีบทำมึงจะกลับมึงกลับไปเลยป่ะหึมึงจะกลับมึงกลับไปเลยมึงรีบทำมึงรีบทำไปเลยกูอยากให้มึงกลับเร็วๆจังเลยกูอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้น้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วกูอยากจะรู้ว่ารัฐบาลมึงเนี่ยจะอยู่ยังไงถ้าเกิดมึงไม่มีหลักธรรมมาพิบาลและไม่มีหลักนิติรัฐนิติธรรมมึงนึกว่ามึงอะไรเนี่ยจะคอร์รัปชันแม้กระทั่งเวลาติดคุกคอร์รัปชันแม้กระทั่งเวลาหายใจเลยเหรอเส้นเลือดใหญ่เนี่ยเป็นเส้นเลือดแห่งการคอร์รัปชันหรือไงคอร์รัปชันแม้กระทั่งมึงจะคอร์รัปชันอะไรนักหนาสรุปแล้วเนี่ยหยุด3ปหยุดสวคนไทยมีกินมีใช้มีเขียดมีสังกะสีอยู่ดีกินดีไปด้วยกันมึงลืมแล้วเหรอมึงประกาศแบบนี้สรุปแล้วเนี่ยมึงจะเอาประเทศชาติรอดหรือมึงจะเอาพ่อมึงรอดตอนนี้คนไทยเนี่ยรุ่นแล้วแต่เห็นเส้นเห็นชาติพวกเธอชัดมากเลยไม่สน4สน8นโยบายไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักเรื่องนึงมีนโยบายอันไหนที่ประกาศไปแล้วก็ปรากฏความสำเร็จมั้งอันที่หนึ่งดิจิตอลวอลเล็ตแจกไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่มีทางจะแจกได้ฝันค้างอันที่สองกระชากค่าครองชีพตอนนี้ไข่ขึ้นไป6บาทแล้วมึงรู้ยังคุณหนูตุ้งติ้งมึงทำไข่ขึ้นไป6บาทแล้วไข่พ่อง6บาทแล้วเนี่ยอันที่สามค่าแรงไหนมึงบอก700มึงบอก600ไงนี่ขึ้นไป2บาทอันที่สี่เงินเดือน 25,000 ปริญญาตรีตรงไหนจ้าง 25,000 เป็นญาตรีเอาบริษัทขายหมู่บ้านมึงก่อนไหมเอาโรงแรมแถวถนนเรียบด่วนมึงก่อนไหมจ้าง 25,000 ปริญญาตรีอ่ะมึงเริ่มต้นที่โครงการหมู่บ้านมึงก่อนไหมมึงเริ่มต้นที่โรงแรมเขาใหญ่มึงจ้างปริญญาตรี 25,000 ก่อนได้ไหม25,000ที่ไหนปริญญาตรีจบมึงประกาศรับสมัครเลยบริษัทในเครือพวกคุณน่ะไอหมู่บ้านที่ขายให้ตู้เฮาอ่ะเงินเดือน 25,000 ได้ไหมปริญญาตรีอ่ะมึงรับจ้างหรือยังมึงประกาศค่ะประกาศค่ะมึงนำร่องเลยค่ะคุณนำร่องเลยค่ะคุณนำร่องเลยนโยบายซอฟต์พาวเวอร์มึงก็ไปโหนหนังสัปเหร่อได้อย่างเดียวนอกนั้นมึงยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยและอีสัปเหร่อเนี่ยหนังมันทะลุ700ล้านเพราะตัวของมันเองไม่ได้เกี่ยวกับพวกคุณไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลพวกมึงก็ไปถ่ายรูปเนาะมึงก็ไปทำช่างทำเนาะแล้วมึงก็ไปโหนไอ้พุ่มกับหนังสัปเหร่อเนาะมึงก็ไปโหนมันเป็นส้มนั่นน่ะแล้วมึงก็ไปโหนมึงไปเสื้อแดงไปโหนไอ้ส้มมันอีกมึงก็ไปโหนมันก็ด่าพวกมึงอีกมึงไม่รู้หรอว่ามันเป็นส้มน่ะไอ้สัปเหร่อนั่นน่ะใช่มั้ยแล้วอะไรอีกมวยลุมพินีเขาก็มีมาตั้งแต่ก่อนนายกเกิดแล้วมวยราชดำเนินต่างๆเขาก็มีมาตั้งแต่ก่อนที่นักโทษชายชั้น14จะไปฟิชเชอริ่งกับแม่คนหนูตุ้งติ้งแล้วนั่นแหละมันก็เป็นมาตั้งนานแล้วแล้วล่าสุดเอาปรากฏว่าไอ้คุก50ปีนี่ไม่มีใครเป็นทนายให้มันหรอไอ้คุก50ปีของไอ้พวกด้อมส้มอะไอ้สาวกของพี่ทาล่ะมึงไม่ไปประกันตัวมันล่ะส้มพี่ทาคีโอไม่ไปประกันตัวมันล่ะไอ้บัตรเชียงรายอ่ะไอ้บัตรเชียงรายอ่ะคุก50ปีอ่ะทั้งหมดทำอยู่11กรรมอ่ะ11การกระทำละ3 ปีแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้เนี่ยปรากฏว่าคดีไปถึงศาลอุทธรณ์แล้วตอนนี้50ปีคุก50ปีมึงไม่ไปประกันตัวมันสักหน่อยเหรอมันพยายามจะขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลฎีกาตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นมั้งหรือว่ากำลังทำเรื่องลื้อยื่นมั้งแล้วพวกเธอไอ้พวกตูต้าตุ่มแต้มไม่ไปประกันตัวมันเหรอไอ้เชียงรายอ่ะไม่ไปประกันตัวมันเหรออ้าวพวกมึงก็เลือกปฏิบัติเนาะมึงประกันตัวอีองคชาติได้อะทำไมมึงไม่ไปประกันตัวไอเชียงรายอะ
อันนั้นก็พวกมึงเหมือนกันไม่ใช่เหรอสาวกมึงไม่ใช่เหรอเออมึงปล่อยให้มันติดคุกงั้นเหรอเอาแล้วทีนี้พอเกิดว่าด้อมส้มคนอื่นถ้ามันก็ทำแบบเนี้ยทำแบบไอ้เชียงรายเนี่ยนะทำแบบไอ้บัสเชียงรายเนี่ยนะพวกมึงก็ไม่ไปประกันตัวมันพวกมึงก็ปล่อยให้มันเจอเผชิญประชตากรรมเหมือนเดิมเหรอเสร็จนาฆ่าโคถึกนี่ว่ามึงไปบิ้วพวกมันไม่ใช่เหรอที่มันกล้าแสดงออกเนี่ยเพราะพวกมึงเป็นใหญ่ในแผ่นดินชนะมาตั้ง14ล้านเสียงไม่ใช่เหรอพวกมันก็เลยกล้าเนี่ยจนเป็นบ้าไปแล้วนั่นน่ะใช่ไหมคุก50ปีอะแล้วมึงไม่ต้องไปสงสัยว่าทำไมคุก50ปีมึงไปอ่านคำพิพากษาศาลก่อนนะมึงไม่ต้องไปดราม่ามึงไม่ต้องไปเทียบอีกนะมึงไม่ต้องไปเทียบนะว่าปิดสนามบินจ่ายค่าปรับ 20,000 เสร็จแล้วไอ้นั่นไปคุก50ปีมึงไม่ต้องไปเทียบนะถ้ามึงเทียบเมื่อไหร่ศาลล่อมึงติดคุก3เดือนข้อหาหมิ่นประมาทศาลเลยนะคนละเรื่องกันนะมึงจะบอกให้นะเออมึงอย่าไปเขียนแบบโชว์โง่ๆนะเข้าใจไหมเอออย่าไปเขียนโชว์โง่นะโอ้มึงไปดูมันนะแล้วดร.มลิกาจะขี้เกียจจะบรรยายนะว่ามันน่ะด่าว่ายังไงมันอาฆาตยังไงมันด่ายังไงไม่มีเหลือนี่ขอโทษนะถ้าสมมุตินะอีตัวนี้นะมันใช้ภาษาแบบนั้นนะแล้วไปเขียนอาฆาตพ่อมึงเองไปเขียนอาฆาตตัวมึงเองพวกเธอซึ่งนั่งฟังอยู่นะไอ้พวกด้อมส้มพวกเธอก็จะต้องไปแจ้งความเอาผิดกับมันเช่นกันแล้วโพสต์กี่ครั้งก็ต้องผิดกี่กรรมเหมือนกันมันไม่ได้ทำครั้งเดียวมันทำซ้ำๆซากๆทำแล้วทำอีกทำซ้ำทำอีกเข้าใจยังเออเพราะฉะนั้นคุก50ปีนึงมึงไปอ่านคำพิพากษาดีๆซะก่อนขี้เกียจจะบรรยายคำพิพากษาขี้เกียจจะบรรยายคำพิพากษาเพราะว่ายังไงมึงก็ตายห่าอยู่ในตารางนั่นแหละมึงอ่ะไม่ต้องมาดราม่า กับดร.มลิกาหรือไม่ต้องมาดราม่าคนอื่นมึงไปประกันตัวมันไปไปเถอะมึงไปประกันตัวมันไปมึงไปประกันตัวมันสิมึงจะได้พอประกันตัวออกมากูว่ามันนะก็จะนึกถึงบุญคุณพวกมึงใช่ไหมจากนั้นปุ๊บมันก็จะได้มาทำผิดอีกรอบหนึ่งเพราะมันก็จะแบบโพสไปแล้วตั้ง11ครั้งโพสครั้งที่12คงจะไม่เป็นไรยังไงก็ติดคุก50ปีก็กากันกากันอ๋อเชื่อเถอะถ้าเกิดมันได้ประกันตัวมาพวกมึงไปประกันตัวมันนะพอมันได้ประกันตัวมานะมันไม่มีปัญญาหนีไปฝรั่งเศสหรอกเพราะมันไม่มีเงินเต็มที่ก็ข้ามไปที่สามเหลี่ยมทองคำเชียงรายกับสามเหลี่ยมทองคำข้ามแม่น้ำไปแป๊บเดียวเต็มที่ก็ข้ามไปสามเหลี่ยมทองคำแต่เป็นนักเลงคุมบ่อนอยู่แถวนั้นอะเออเป็นนักเลงคุมบ่อนอยู่แถวนั้นอะหวยบ่อนซ่องครบเลยอะไปกักกันถ้าเป็นกักกันกักกันพวกมึงนะเรื่องแร่เหรอลิเทียมอะนะเรื่องแร่ลิเทียมก็ให้เขาขุดกันให้มันแน่นแล้วก็ให้ข้อมูลเสถียรก่อนสรุปเราก็เจอแหละเจอแร่ลิเทียมที่พังงาเห็นไหมล่ะคือจริงๆแล้วประเทศเราอ่ะมันมีทรัพย์ในดินสินในน้ำเยอะไปหมดเลยมันแค่ว่ายังขุดเจอหรือยังเพราะประเทศเรามันเป็นอยู่เส้นศูนย์สูตรจริงๆบรรพบุรุษบูรพกษัตริย์เราเนี่ยหอบหิ้วพวกเราให้มานอนให้มาอยู่ที่เนี่ยถ้ามาดำรงชีวิตอยู่ในเขตนะเส้นศูนย์สูตรประเทศไทยอยู่ตรงเนี้ยนะมันดีที่สุดละวันดีคืนดีก็เจอดีบุกวันดีคืนดีก็เจอหลุมทองวันดีคืนดีก็เจอลิเทียมลิเทียมเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรแบตหรือว่ารถไฟฟ้าได้เยอะแยะมหาศาลน่ะแล้วก็วันดีคืนดีก็เจอแก๊สธรรมชาติเอาไปทำแก๊สหุงต้มได้วันดีคืนดีก็เจอบ่อน้ำมันนี่ยังไม่ได้ขุดอีกเยอะเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทคโนโลยีเท่ากับไอ้พวกฝรั่งมันอะบริษัทฝรั่งมันก็เลยมีเทคโนโลยีมันก็เอามาสัมปทานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาสัมปทานเนี่ยเราก็จะได้ส่วนแบ่งมันก็เอาไปส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นค่าสัมปทานมันส่วนเราก็ได้มาจำนวนหนึ่งหรือไม่ก็จ่ายค่าสัมปทานเรามาอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ที่มันขุดอยู่ๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีมากมีน้อยเพราะเราไม่ได้ขุดไงก็เราไม่มีเทคโนโลยีจริงๆมึง
ไอ้เทคโนโลยีไอ้ที่เกี่ยวกับว่าเราควรจะขุดไอ้แก๊สธรรมชาติใต้อ่าวไทยของเราซึ่งมีบ่อน้ำมันอยู่เยอะมากเลยเราควรจะขุดเองมึงจะเอาอะไรไปขุดอ่ะกว่าที่ประเทศเราจะต้องไปใช้เทคโนโลยีเหมือนกับไอ้เชฟรอนอะไรพวกนั้นนะที่มันมีมาเป็น100ปีแล้วนี่เนี่ยนะกว่าที่เราจะไปเอาเทคโนโลยีแบบนั้นมาตัวมันเองอ่ะพัฒนาเทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วไงเข้าใจยังมันไปนำเราแล้วไงเราก็ต้องใช้มันอ่ะขุดแล้วเราก็ได้ส่วนแบ่งได้ค่าสัมปทานอันนี้ก็คือความรู้เบื้องต้นเรื่องเกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินเนี่ยแล้วที่รู้ไหมว่าต่างประเทศเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านต่างประเทศเนี่ยอยากจะแยกแผ่นดินเรามากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันมีแก๊สธรรมชาติเนี่ยที่ยังไม่ได้ขุดเจาะยังไม่ได้สำรวจแต่มันมีแน่ๆเนี่ยอยู่ตรงช่วงจังหวัดทางภาคใต้3จังหวัดเนี่ยทะเลตรง3จังหวัดเนี่ยมันมีแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ยังอ่ะไม่ได้ขุดเจาะตรงนั้นในครึ่งนึงอ่ะมันอยู่ในน่านน้ำประเทศของเราแต่ส่วนอีกส่วนนึงอยู่น่านน้ำประเทศมาเลเซียทีนี้เจาะเมื่อไหร่มันก็จะเป็นทรัพยากรของ2น่านน้ำอ่ะของประเทศมาเลเซียกับของเราอ่ะแล้วทีนี้ยังไงล่ะมันก็อยากได้ไปหมดส่วนเราก็อยากได้มาหมดเหมือนกันเนี่ยมึงเข้าใจยังและต่อไปนี้มันก็ยังไม่ได้ขุดเจาะยังไม่ได้สำรวจเนี่ยเข้าใจยังมันเยอะมากเลยมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยประเทศเราเนี่ยยังไม่ได้ไปค้นพบอะไรอีกเยอะมากเลยเนี่ยเข้าใจป่ะนั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้อะนะพวกกูอยู่จนกระทั่งแก่ก็ไม่รู้จะได้เจาะหรือยังหรืออะไรยังไงอะและพวกมึงอะกูทำเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ทิ้งไว้เนี่ยพวกมึงมาดูแลประเทศไทยหลังจากที่พวกกูเนี่ยแก่เท่าตายไปแล้วเนี่ยพวกมึงก็รักษาไว้ให้ดีก็แล้วกันมึงอย่าให้ใครมาแยกแผ่นดินพวกมึงไกลล่ะมึงอย่าไปขุดคอคอดกะอย่าขุดแผ่นดินเด็ดขาดให้รักษาแผ่นดินเป็นผืนขวัญทองของไทยอยู่เงี้ยแล้วก็หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเงี้ยมึงจะแยกไปอยู่ไหนล่ะมึงก็อยู่กับคนไทยด้วยกันนี่แล้วมึงจะแยกไปไหนล่ะภาคใต้อ่ะพวกมึงก็หน้าตาดีพวกมึงก็หล่อๆกันทั้งนั้นน่ะจะมั้ยนั่นน่ะพวกหนุ่มๆคนใต้พวกมึงก็หล่อๆหน้าตาดีกันทั้งนั้นน่ะพวกมึงก็มีวัฒนธรรมที่ดีแล้วพวกมึงก็มีวัฒนธรรมแล้วมึงก็ไปเที่ยวพอมึงไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วมึงก็จากเขาใหญ่มึงก็ไปเชียงใหม่มึงลงจากเชียงใหม่มึงก็ไปปัตตานีเห็นไหมที่ไหนที่ไหนมึงก็อยู่ได้หมดอ่ะประเทศไทยอ่ะมันเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพหลากหลายทางวัฒนธรรมและการนับถือศาสนามันเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากอยู่มึงรู้หรือยังแล้วมึงรู้หรือยังว่าประเทศไทยใครๆก็อยากอยู่ใครๆอยากมาถึงขั้นที่มันมีนะฝรั่งเนี่ยนะเขาเนี่ยนะทำคลิปพรีเซนต์เลยว่ากรุงเทพและโดยเฉพาะประเทศไทยคนต่างชาติอยากมาอยู่มากที่สุดเป็นประเทศที่อยากมาอยู่มากที่สุดจะมาสู้เขาเพลงนั้นเอามาใช้ไม่ได้สู้กับไปอย่าได้จะใช้ไม่ได้เพราะถอยกันหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่คปท.ไม่มีกปปส.คปท.คือคณะนักศึกษาประชาชนซึ่งนักศึกษาโขงบ้างประชาชนโขงบ้างอะไรต่างๆก็ไปรวมตัวกันเนาะ นั่นแหละนะเข้าใจเปล่า
คปท.คณะนักศึกษาประชาชนนำโดยแก๊งทนายนำโดยแก๊งทนายน่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทนายนกเขาแล้วนิติธรล้ำเหลือนะเป็นพิชิตใจมงคลล้วนๆเลยพวกทนายมงทนายมิ้นเนี่ยไปเพจทนายมิ้นสิเพจทนายมิ้นน่ะเพจทนายมิ้นเขาขายเสื้อขายผ้าอยู่นั่นน่ะเขาขายผ่านเพจเลยเขาผลิตเสื้อขายเลยฉันก็ซื้อมา2ตัวซื้อมาใส่แม่กูซื้อมากูเห็นมันแปลกดีกูก็เลยซื้อมาแหละ อาจารย์สายไม่ว่างอาจารย์สายเป็นคณบดีอาจารย์สายไม่ได้มาร่วมที่มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นระดับคณบดีเขาไม่ได้มาร่วมเพราะมันยังไม่ใหญ่พอเดี๋ยวรอม็อบให้มันเยอะๆก่อนแล้วถ้าเกิดประชาชนไปเยอะเนี่ยคณบดีเขาก็อาจจะออกโรงแต่ว่าตอนนี้คณบดีบอกว่ากูไม่เกี่ยวถ้าทอที่เขาออกเนี่ยมีนักข่าวสัมภาษณ์เขาเหตุผลที่เขาออกเนี่ยเขาต้องการเพราะเป็นคณะทนายพวกทนายเนี่ยเขาเป็นทนายอุดมการณ์แล้วเขาเป็นคณะทนายที่เขาต้องการให้เกิดมาตรฐานของกฎหมายการเป็นทนายแต่กฎหมายบ้านเมืองไม่มีมาตรฐานถามเวลาเขาจะเป็นทนายกันไว้ทำไมอ่ะถ้าเช่นนั้นเป็นบ้านนี้เมืองนี้จะมีทนายไว้ทำไมอ่ะดังนั้นเขาเป็นคณะทนายเขาเป็นคนที่เรียนรู้และก็มีประสบการณ์ด้านกฎหมายดังนั้นเขาต้องทำลงไว้ซึ่งนิติรัฐนิติธรรมคุณเข้าใจคำว่านิติรัฐไหมเข้าใจคำว่านิติธรรมไหมนิติรัฐนิติธรรมกระบวนการยุติธรรมของรัฐมันต้องมีซึ่งมันสามารถที่จะเป็นสากลและประเทศใดก็ตามที่นิติรัฐนิติธรรมไม่เป็นสากลมาตรฐานมี3อย่างมาตรฐานของนักโทษชายชั้น14เป็นอีกแบบนึงมาตรฐานของคุณหนูตุ้งติ้งเป็นอีกแบบนึงมาตรฐานของเทวดาเป็นอีกแบบนึงแต่มาตรฐานของยายบัวผันกับตะเปี๊ยกเป็นอีกแบบนึงตำรวจสามารถที่จะทำมาตรฐานประเทศนี้เป็น2มาตรฐาน3มาตรฐานหรือแม้กระทั่งกระทรวงยุติธรรมสามารถที่จะสร้างมาตรฐานประเทศนี้ตามใจตัวเองได้มาตรฐานมีทั้งหมด 2-3 มาตรฐานทั้งที่เป็นประชากรภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันแค่รวยจนต่างกันเท่านั้นคำถามก็คือว่าถ้าประเทศนี้ไม่มีซึ่งมาตรฐานทางด้านนิติรัฐนิติธรรมผู้นำก็หาธรรมาภิบาลไม่ได้เนี่ยประชาชนเขาก็ต้องคอเอาเขาก็ต้องแสดงออกที่เขาแสดงออกเขาไม่ได้ไล่มึงเขาแสดงออกเพื่อเรียกร้องให้พวกมึงเนี่ยทำตามมาตรฐานพวกมึงคือใครพวกมึงคือนายกรัฐมนตรีพวกมึงคือรองนายกรัฐมนตรีพวกมึงคือรัฐมนตรีที่ดูแลความยุติธรรมขอใช้คำนี้อย่าหาว่าฉันเนี่ยเป็นพวกก้าวร้าวเลยเพราะว่าพูดแล้วเนี่ยคุณไม่ยอมฟังคุณจะปล่อยให้ประเทศนี้มีน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยก็สมควรที่จะเรียกพวกมึงว่าเป็นพวกมึงทำไมจะต้องเรียกประชาชนคนอื่นว่าพวกมึงแล้วเรียกระดับนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าพวกมึงไม่ได้ล่ะในเมื่อพวกมึงไม่รักษากฎหมายมึงสมควรที่จะถูกเรียกจิกหัวว่าพวกมึงเข้าใจยังโอ้ยยิ่งลักษณ์จะกลับมาสำเร็จได้ยังไงยังไม่แก่ทำไมล่ะเอากรณีนักโทษชายชั้น14ที่กลับมาได้เนี่ยเพราะแก่เพราะป่วยเพราะฉะนั้นความแก่กับความป่วยเนี่ยสองอย่างนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สามารถในการที่จะหาช่องทางในการยื่นขอได้ส่วนยิ่งลักษณ์แก่หรือยังยังป่วยหรือยังยังมึงอย่าบอกนะมึงป่วยตอนนี้แล้วมึงแก่เลยทันทีอย่าบอกนะคือถ้าไม่แก่แล้วก็ถ้าไม่ป่วยเนี่ยมันจะไม่เข้าเงื่อนไขหรืออีกวิธีเดียวคือมาติดคุกในจำนวนที่พิพากษาคุก5ปีใช่ไหมต้องติดไป2ปีคือ1ใน3แล้วถึงจะขอตามกระบวนการของกรมราชทัณฑ์น่ะขออภัยโทษขออะไรต่างๆถึงจะขอได้ต้องไปติด1ใน3ซะก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยิ่งย้วยกลับมายิ่งย้วยก็ต้องไปเข้าเรือนจำก่อนแต่ถ้าเกิดยิ่งย้วยจะมานอนชั้น14นะจะเอาชั้น7หรือชั้น14ก่อนยิ่งย้วยอ่ะยิ่งย้วยจะไปชั้น7หรือยิ่งย้วยจะไปอยู่ชั้น14ถ้าเกิดไปชั้น14ทีนี้อีตัวนี้ตัวพี่นี่ยังไม่กลับเพราะว่าไม่ท่าทางยังกลับไม่ได้นี่ยิ่งย้วยก็ต้องไปชั้น7ซึ่งเขาจะเปิดชั้น7ให้ยิ่งย้วยมั้ยอันนี้ก็ต้องดูใช่มั้ย
ยิ่งย้อยก็มาชั้นเจ็ดแล้วทีนี้เรายังไม่แก่ไงแล้วเราจะกลับมายังไงไงหรือว่าเราอยู่แล้วเออหรือว่าเราอยู่ในประเทศไทยวะยิ่งย้อยอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่านี่เขาก็สงสัยอยู่ว่ามาลำเดียวกันแล้วก็มีรถมารับพร้อมกับขนพร้อมกับกระเป๋าหรือเปล่าไปพร้อมกระเป๋าหรือเปล่าไปพร้อมกระเป๋าหรือเปล่าแล้วตอนนี้ยิ่งย้อยอยู่ไหนอยู่ภูเก็ตหรือเปล่าหรืออยู่ไหนหรือเปล่าเออจริงแล้วทีนี้ยิ่งย้อยเนี่ยไม่ได้พรีเซนต์ดูไบมานานแล้วนะยิ่งย้อยเนี่ยตั้งแต่ไปปีใหม่คิดมัดอะไรก็ไม่พรีเซนต์ดูไบเลยนะนะแล้วไอ้พวกที่ชอบไปบินไปสัมภาษณ์ยิ่งย้อยปกติต้องสัมภาษณ์แล้วนะแฮปปี้วาเลนไทน์นี่ต้องมีนะยิ่งย้อยนะไม่ใช่ว่าลุกขึ้นมาแล้วโพสเอ็กนิดนิดหน่อยหน่อยสองสามคำโดยที่ไม่แชร์โลเคชันนะไม่ได้นะยิ่งย้อยต้องพรีเซนต์ความดูไบแชร์โลเคชันว่าตอนนี้นี่อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นดีชั้นเลิศประเสริฐสีที่ดูไบกำลังช้อปปิ้งผลไม้นะกินลูกพีชกินลูกแอปเปิลนะคะมดดำต้องไปมดดำนี่มดดำไม่ไปดูไบตั้งนานแล้วนั่นเองนี่ผ่านไปจะครึ่งปีแล้วมดดำยังไม่ได้ไปรีวิวที่ดูไบเลยนะไอ้หรือว่าไปฮ่องกงวะตกลงอยู่ฮ่องกงหรือว่าอยู่ที่ฮ่องกงหรืออยู่ที่ฮ่องกงฟู้ดมึงอยากจะรู้จริงๆตกลงอยู่ดูไบหรืออยู่ฮ่องกงหรืออยู่ที่ฮ่องกงฟู้ดแถวเรียบด่วนรามอินทาวะเรียบด่วนรามอินทามีตำรวจเฝ้าไหมก่อนมึงไปสังเกตสิแถวเรียบด่วนอันนี้รามอินทาน่ะมีไฟเปิดหรือเปล่าใครอยู่แถวนั้นวะไปดูไฟให้หน่อยสิมีใครเปิดไฟในบ้านหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ว่าตายห่าละมึงอยู่ในประเทศกูนี่ล่ะเอ้ยเขายังไม่ได้ให้เข้ามึงเข้ามาแล้วมึงต้องบอกด้วยนะคะยิ่งย้อยเขายังไม่ให้เข้าเราอะทำผิดเยอะแล้วเราก็ยังอายุไม่ถึงมึงจะมานั่งขอนั่นขอนี่ไม่ได้นะเออเรายังไม่ทันแกมีนักข่าวทวีตข่าวแล้วก็รายงานนะรายงานข่าวว่าประเทศไทยนะอันนี้เรื่องนี้อะทุกคนลงไม่ได้ทุกคนไม่ได้ฟังเรื่องนี้ทุกคนมึงหลับไม่ลงแน่อะนักข่าวไปทวิตบอกว่าโลกตะลึง CNN แล้วก็ BBC ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสื่อที่ไล่ล่าสถาบันประเทศไทยทั้งนั้นแหละอีสองเจ้าเนี้ยมันบอกว่า CNN BBC The Guardian แล้วก็The Guardian แล้วก็ Reuters นะสรุปเลยก็คือว่ารายงานข่าวใหญ่ว่าประเทศไทยทำสถิติจับพ่อค้าใส่เสื้อจับพ่อค้าเสื้อวัย30ปีที่โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์มผิดมาตรา112รวมคุกทั้งหมด50ปีซึ่ง รวมโทษแล้วได้มากที่สุดแล้วก็มากที่สุด ของคดีนี้ตั้งแต่มีการลงโทษมาโดย CNN ชี้ว่าโดย CNN พูดถึงสถาบันในประเทศไทยว่าเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ว่าการพูดถึงสถาบันในประเทศไทยเต็มไปด้วยความเสี่ยงโดยโทษจำคุกสูงสุด15ปีต่อความผิด1ครั้งและมีคนหลายร้อยคนถูกดำเนินคดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา CNN รายงานว่าเป็นการยากที่จะคาดหวังว่าไทยจะได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ในปลายปีนี้หากประเทศไทยปฏิเสธที่จะจัดการเรื่องนี้นี่คือ CNN รายงานนี่คือ CNN รายงานแต่ดูปากมอลลี่นะคะ CNN ไม่ใช่พ่อง CNN ไม่ใช่พ่อง BBC ไม่ใช่พ่อง Reuters ก็ไม่ใช่พ่องฮะสำนักข่าวพวกนี้ไม่ใช่พ่อมึงทำไม CNN ไม่รายงานล่ะว่ากรณีที่อเมริกันชนคนหนึ่งโพสต์ FB เหมือนกันโพสต์แพลตฟอร์มสีฟ้าเหมือนกันจากนั้นปุ๊บ CIA ก็เข้าประกบมันทันทีจากนั้นปุ๊บมันทำดิ้นปรากฏว่า CIA ที่อเมริกันนั่นแหละที่อเมริกาประเทศมึงประเทศพ่อประเทศแม่มึงประเทศของประธานาธิบดีมึงอ่ะก็เอาตะแลบแก๊ปฟิ่งใส่หัวมันตายหาคาที่เลยพวกมันเนี่ยไม่ได้มีแม้กระทั่งจะได้ขึ้นศาลพวกอเมริกันชนที่ด่าประธานาธิบดีอาฆาตมาดร้ายใส่ประธานาธิบดียังไม่ทันถึง11กระทงเลยมันไม่ได้ทำกรรมของมันที่ทำมันไม่ได้ทำถึง11ครั้งมันทำแค่ครั้งเดียวโดยการโพสต์เฟซบุ๊ก
เพื่อที่จะขู่อาฆาตมัดร้ายประธานาธิบดีโจไบเดนของมึงจากนั้นปุ๊บ CIA หรือว่าอะไรของมึงนั่นน่ะปรากฏว่าประกบมันทันทีแล้วมันแค่ทำแท้ฮึดฮัดฮึดฮัดพวกมึงเนี่ยเอาตะแลบแก๊ปเนี่ยฟิ้งฟิ้งฟิ้งใส่มันตายห่าไปแล้วโดยที่มันไม่ได้แก้ตัวไม่ได้ขึ้นศาลด้วยไม่ได้มีการพิพากษาจำคุก50ปีหรือ3ปีหรือ4ปีทำไมมึงไม่รายงานล่ะ CNN น่ะมึงมาแชร์ข่าวนะไอ้พวกนักข่าวนะไอ้พวกนักข่าวมึงแชร์ข่าวมึงไม่แชร์ข่าวเรื่องของนั้นอ่ะมึงไม่แชร์ข่าวของอเมริกันบ้างอ่ะชายวัย65ที่ไปด่าประธานาธิบดีโจไบเดนอาฆาตมาดร้ายโจไบเดนพวกมึงก็สงสัยว่ามันเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ทำให้พวกมึงเนี่ยควบคุมความปลอดภัยของประธานาธิบดีลำบากพวกมึงก็เลยไปประกบมันที่บ้านของมันจากนั้นปุ๊บมันก็คงจะคิดว่าพวกมึงเป็นใครวะจะมาทำร้ายมันหรือเปล่ามันก็คงจะหยิบนู่นนี่นั่นเดินถมึงถึงเข้ามาพวกมึงยิงมันขอโทษนะคะพวกมึงยิงมันตายห่าไปแล้วค่ะอเมริกันคะพวกมึงยิงมันตายห่าไปแล้วค่ะพวกมึงช่วยตัดคลิปนี้แล้วก็ใส่ซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษออกไปด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกูจะใช้ AI ท่องพูดภาษาอังกฤษแล้วกูจะพูดกับประธานาธิบดีโจไบเดนของพวกมึงเลยมึงเลิกจองเวรทำข่าวคดีพวกนี้ในประเทศไทยค่ะยังไงพวกกูก็จะมี112มึงมีปัญหากับบ้านกูมากไหมมึงไปดูแลประเทศมึงค่ะ CNN ประเทศมึงตอนนี้เป็นหนี้มากที่สุดในโลกนี้พวกมึงเป็นหนี้36เท่าของ GDP ประเทศมึงมึงรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยประเทศมึงกำลังจะอดอยากยากแค้นแล้วประเทศมึงมีซอมบี้มึงไปรายงานซอมบี้ที่อดอยากในประเทศมึงก่อนค่ะ CNN เข้าใจใช่ไหมคะพวกมึงแปลใส่ซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมึงแปลแล้วก็ส่งไปให้พวกมันด้วยไอ้พวก CNN เนี่ยมึงมาสัมภาษณ์ดร.มลิกานี่ครั้งหนึ่งเคยมีสำนักข่าวของสำนักฝรั่งนี่แหละมาขอสัมภาษณ์ดร.มลิกากูก็พูดแบบเนี้ยทำไมอะประเทศกูมีกฎหมายพวกกูก็ต้องเคารพกฎหมายประเทศมึงมีกฎหมายประเทศมึงก็ต้องเคารพกฎหมายสมัยนั้นตอนที่มันมาสัมภาษณ์เนี่ยประธานาธิบดีชื่อบารักโอบามาก็ขนาดเมียบารักโอบามาตอนนั้นน่ะอีตัวดำอ่ะมันก็โดนพวกมึงอเมริกันแซะแล้วก็หมิ่นประมาทกูก็เห็นเมียของบารักโอบามาจ้างทนายความไปฟ้องมันตอนนี้ดำเนินคดีขึ้นศาลมึงไม่มีรายงานข่าวหรอขนาดมึงเป็นแค่เมียของบารักโอบามาเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นเจ้าผู้ครองนครมาจากไหนเลยไม่ได้เป็นกษัตริย์มาจากที่ใดด้วยมันก็เป็นเมียประธานาธิบดีซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เป็นประชาชนธรรมดาเป็นพลเมืองอเมริกันมีคนไปหมิ่นประมาทมันก็ยังเดินขึ้นโรงพักแล้วก็ไปแจ้งความจับแล้วก็เอาผิดกับคนที่หมิ่นประมาทเมียของโอบามามันตัดแปะรูปของเมียโอบามาพวกมึงไปเอารูปเขาไปตัดแปะอเมริกันชนนั่นแหละเอารูปของเมียบารักโอบามาไปตัดแปะเมียของบารักโอบามาก็ให้ทนายขึ้นลงขึ้นศาลแจ้งความเอาผิดเหมือนกันมึงไม่รายงานล่ะคุณก็ไปรายงานสิมึงไปรายงานสิส่วนอีพี่ BBC อีพวก BBC ไทยก็พวกมึงพวกนี้ก็เป็นพวก112อยู่แล้วพวกมึงมันนักเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เหรอพวกนึงมันพวกกบฏกับระบอบพวกมึงอย่าคนเขารู้จักพวกมึงกันทั้งขดทั้งขดนั่นแหละแล้วแถมยังไม่พอมึงยังไปเอาฝรั่งมานั่งบูลลี่ด่าประเทศของมึงอีกแม่พวกมึงนี่นะแต่ละคนแต่ละตัวมึงไม่ต้องไปนับมึงไม่ต้องไปนั่งแชร์พวกสำนักข่าวฝรั่งขี้หมาพวกนี้หรอกเพราะบ้านมันน่ะแย่กว่าบ้านมึงอีกตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาก็แย่มากมีแค่ตลาดหุ้นเท่านั้นเองที่แห่กันไปตอมอ่ะเพราะมันจูงใจนักลงทุนไปที่ตลาดหุ้นบ้านมันไงและขณะเดียวกันบ้านมันตอนนี้เนี่ยเป็นหนี้แล้วก็ไม่มีทองสำรองประเทศด้วยเพราะมันใช้อาวุธแบ็กดอลลาร์มันนอกจากนั้นแล้วมันก็ผลิตแบงก์ออกมามันผลิตแบงก์ออกมาเองนั่นน่ะโดยที่ไม่มีอะไรแบ็กประเทศมันก็เลยเกิดเงินเฟ้อตอนนี้ระเบิดระเบ้ออยู่นั่นน่ะแถมยังพาประชาชนไปทำสงครามกับอาหรับอีกตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเดี้ยงหรือว่าจะยังไงเนี่ยฮะใช่ไหมตอนนี้มันก็จะเดี้ยงหรือจะยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยเข้าใจยังหืมมึงไปถามพ่อ CNN มึงสิฮะประเทศไทยจะเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะด้านคณะสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ประเทศอเมริกามึงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ของสหประชาชาติเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะเป็นลูกพี่ใหญ่ของไอ้พวกสิทธิมนุษยชนโอ้โหมึงมีสิทธิมนุษยชนมากนะประเทศอเมริกันของมึงอ่ะประเทศมึงเนี่ยกว่าจะเป็นประเทศได้เนี่ยมึงไปถลกหนังหัวอินเดียนแดงมามึงมีสิทธิมนุษยชนมากเนาะประเทศมึงอ่ะเสรีภาพที่ประเทศคุณมีเนี่ยนะเสรีภาพที่ประเทศคุณมีเนี่ยคุณไปเอาแผ่นดินมาจากการลุกล้ำมึงไปถกหนังหัวอินเดียนแดงมามึงถึงได้แผ่นดินมึงมามึงไม่ได้รักษาผืนแผ่นดินอะไรเลยมึงไปโลภเอาแผ่นดินคนอื่นเขามาฮะพวกอเมริกันพวกมึงอะเป็นพวกสเปนเป็นยุโรปบรรพบุรุษโคตรพ่อโคตรแม่โคตรตาโคตรทวดมึงอะเป็นยุโรปมาจากสเปนแล้วก็ล่องเรือไปแล้วก็ไปยึดเอาที่กินที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินของบรรดาพวกอินเดียนแดงแล้วพวกมึงก็สร้างเป็นสเตทอยู่ตรงนั้นปะโถและปัจจุบันนี่มึงไปดูซิคนไร้บ้านน่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดคนติดยาก็เต็มไปหมดเลยเดินเป็นซอมบี้อยู่กี่รัฐนั่นน่ะมึงไปแก้ปัญหาพวกมึงให้ได้ก่อนมึงไม่ต้องมานั่งบูลลี่บ้านกูแล้วบ้านกูเป็นระบบแบบนี้บ้านกูจัดการคน100 200คนเอาเข้าคุกประมาณสัก30 40 50คนแต่บ้านมึงอ่ะใช้วิธียิงตายพวกมึงอ่ะบ้านมึงอ่ะโหดกว่าบ้านกูอีกบ้านกูยังไปติดคุกแล้วการที่มึงติดคุกกับมึงไปอ่านสิว่ามันเนี่ยสำเนียกที่ไหนไอ้คนที่ติดคุกรวมทั้งหมด11กรรมกรรมละกี่ปีกี่ปีมึงไปดูสิไอ้คนแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่นอกคุกอ่ะมันอาจจะอันตรายก็ได้เพราะอะไรเพราะตัวมันเนี่ยมีอันตรายต่อตัวมันอยู่แล้วมันเป็นคนที่อาฆาตคนอื่นถ้าเกิดคนอย่างมันไปอาฆาตโอบามาพวกมึงหรือถ้าเกิดคนอย่างมันไปอยู่อเมริกาแล้วไปอาฆาตโจไบเดนพวกมึงก็ชิงมันตายอยู่ดีพวกมึงก็ชิงมันตายอยู่ดีเพราะ FBI พวกมึงเคยชิงคนตายในเรื่องนี้แล้วและนอกจากนั้นแล้วมันมีคนไปด่าประธานาธิบดีโจไบเดนของมึงอีกคนนึงที่มันไม่ตายมึงไม่ทันได้ชิงมันตายปรากฏมึงก็จับมันติดคุก5ปีมีความผิดข้อหามีการด่าประธานาธิบดีและอาฆาตประธานาธิบดีบอกว่าประธานาธิบดีไปที่ไหนมึงจะจ้องไปเพื่อที่จะทำให้ประธานาธิบดีอย่างนั้นมึงไปอาฆาตประธานาธิบดีไอตัวนั้นมึงไม่ได้ไปชิงอะไรมันแต่ปรากฏมึงจับมันติดคุก5ปีโทษของการด่าประธานาธิบดีและอาฆาตต่อประธานาธิบดีอเมริกาติดคุกอย่างต่ำ5ปีและปัจจุบันมีคนติดอยู่5ปีและที่นั่นไม่มีอภัยลดโทษใดๆด้วยและที่นั่นไม่มีการไปขออภัยที่นั่นไม่มีการขอโทษขอโพยใดๆพวกมึงต้องติดคุก5ปีและที่นั่นไม่มีการลดโทษเพราะนั้นกรณีที่มีการบอกโรคตะลึงขี้หมาค่ะมึงอย่าดราม่าอีนักข่าวพวกมึงนี่อีนักข่าวเสื้อส้มนี่กูรำคาญจริงๆมึงไม่ต้องไปโพสต์ว่าโรคตะลึงหรือไม่โรคไม่ตะลึงค่ะโรคตะลึงอ่ะตอนที่ไอ้คนที่บูลลี่แล้วก็ด่าโจไบเดนโดนชิงตายอ่ะโดนชิงตายอ่ะโดน FBI ชิงตายเนี่ยกูไม่อยากพูดคำว่าไม่อยากพูดคำว่ายิงโดน FBI สอยล่วงเนี่ยโดน FBI สอยล่วงนั่นน่ะนั่นน่ะตะลึงไปแล้วพวกมึงนั่นแหละทีนี้ชีวิตในประเทศไทยบ้างตอนนี้มึงรู้ยังบ้านมึงมีฝุ่นเท่าไหร่บ้านคุณทั้งหลายมีฝุ่นเท่าไหร่คะฮะบ้านคุณมีฝุ่นเท่าไหร่คะอัปเดตนะคะสถานการณ์ฝุ่น PM นะคะฝุ่น PM นะคะ 2.5 ฝุ่น PM 2.5 ประเทศไทยนะคะข้อมูลจากจิสดานะคะจิสดานี่ก็คือเป็นองค์กรที่สำรวจเรื่องพวกนี้นะคะข้อมูลจากจิสดานะคะนั่นก็คือว่าเวลา 8:00 นนะคะภาพรวม20จังหวัดมีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินกว่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่โดนผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งสีแดงเลยนะคะรุนแรงค่ะขอให้ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้งค่ะหากมีความจำเป็นจะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองด้วยค่ะอย่างเช่นใส่หน้ากากป้องกัน PM 2.5 ค่ะหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ค่ะผู้ที่มีโรคประจำตัวควรจะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศนะคะและก็ให้เตรียมหายาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพร้อมที่จะปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะและ27จังหวัดมีค่าฝุ่นจำนวน 2.5 เกินกว่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสีส้มนะคะขอให้อยู่ประชาชนก็ต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น PM ด้วยค่ะโดยสรุปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันมีจำนวน12จังหวัดที่ค่าฝุ่น PM นะคะอยู่ลำดับที่ค่อนข้างสูงนะคะนั่นก็คือสิงห์บุรีอ่างทองสมุทรสาครสมุทรสงครามชัยนาทนะคะแล้วก็กรุงเทพสมุทรปราการลพบุรี
เหมือนพระนครศรีอยุธยาระยองหนองคายสุพรรณบุรีค่ะ12จังหวัดนี้อันตรายค่ะเป็นสีแดงเลยค่ะสำหรับคนกรุงเทพต้องไปด่าชัดๆนะคะส่วนจังหวัดอื่นต้องไปด่านายกรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าฝุ่น PM เนี่ยคุณจะใช้ทหารไปแก้ได้ยังไงคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีของประเทศมึงเนี่ยแหละค่ะไปใช้ให้ทหารแก้ฝุ่น PM เอ้ยทหารไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรจะไปแก้ฝุ่น PM มั้ยไอ้ฝุ่น PM เนี่ยเป็นหน้าที่ของใครกระทรวงอะไรกระทรวงอะไรก่อนฝุ่น PM นี่กระทรวงอะไรกระทรวงทรัพย์กระทรวงอะไรกระทรวงทรัพย์มีรัฐมนตรีมั้ยรัฐมนตรีชื่ออะไรมึงบอกมาสิเออใช่มั้ยโอ๊ยอะไรของมันวะสรุปตอนนี้นะคะทุกคนกรุงเทพและจังหวัดที่กล่าวไปอยู่ในสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่รุนแรงเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นจะต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น PM เข้าใจใช่ไหมคะมันบอกว่าฝุ่น PM เนี่ยตั้งแต่สมัยตู่ละอย่ามาโทษท่านเศรษฐานะวะสันก็ในมึงเก่งกว่าไงมึงชนะได้คะแนนมาเยอะไงมึงเจ๋งกว่ามึงเก่งกว่ามึงมีความคิดไงมึงมีสมองไงมึงมีความสามารถไม่ใช่หรอตอนนี้ตกลงเนี่ยมึงจะเอาความสามารถอะไรออกมาได้หรือยังมึงได้เวลาแสดงความสามารถได้ยังมึงบอกว่ามึงเก่งกว่ามึงมีปัญญากว่ามึงมีวิธีการหาเงินมีวิธีการใช้เงินมีวิธีการแก้ปัญหามึงฉลาดมึงเก่งไงมึงก็แสดงความเก่งของมึงมาสิมึงจะปกป้องกันอีกนานไหมโอ้พวกมึงนี่เนาะพวกมึงนี่นะมึงว่าท่านเศรษฐาเศรษฐาพ่อเศรษฐาแม่มึงสิกูทำไมกูจะว่าไม่ได้อ่ะทำไมแค่โคตรเศรษฐากูจะด่าไม่ได้อ่ะเออมึงนี่เนาะมึงจะแบกอยู่นั่นแหละกูกำลังพูดถึงฝุ่น PM ซึ่งกระทบกับชีวิตประชาชนมึงจะรอให้ย้อนยุคไปอยู่กับลุงตู่เหรอให้ลุงตู่มาแก้ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะมึงคิดว่ามีตั้งแต่ลุงตู่อ่ะก็ตอนนี้มันจะเป็นลุงอะไรล่ะมันไม่มีลุงตู่แล้วมึงก็ไปแก้สิมึงอยากให้พ่อให้แม่มึงอ่ะดมฝุ่นอยู่อย่างนี้หรือไงหึมึงให้พ่อให้แม่มึงนั่งดมฝุ่นอยู่นี่อ่ะมึงรู้ไหมมึงต้องเป็นมะเร็งตายโดยเฉพาะมะเร็งปอดอ่ะมึงต้องมานั่งดมถ้าเกิดมึงไม่ใส่หน้ากากกันฝุ่น PM มึงรู้ไหมมึงเสี่ยงที่จะต้องไปผ่าตัดปอดมึงเสี่ยงในการที่จะต้องเป็นโรคมะเร็งปอดมึงรู้ไหมเนี่ยมึงรู้ตัวไหมเนี่ยที่พูดมาเนี่ยฮะตอนนี้มึงต้องกดดันให้ผู้ว่าช้าๆเนี่ยแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนึงไม่ว่ามึงจะมีการลดน้ำหรือทำฝนเทียมหรืออะไรก็ตามแต่มึงต้องไปกดดันให้รัฐบาลทำแบบนั้นในพื้นที่จังหวัดที่มีฝุ่น PM สูงระดับสีแดงมึงรู้ไหมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมึงไม่สามารถที่จะออกไปกลางแจ้งได้เลยมึงอยู่บ้านนะมึงจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมึงเข้าใจไหมเนี่ยแล้วบ้านมึงมีต้นไม้ไหมต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะมีไหมต้นไม้ใหญ่บ้านมึงก็ไม่มีมึงก็ปลูกแต่ไม้กระถางทำไมถึงพูดถึงต้นไม้ใหญ่ล่ะดร.มาริกาก็ต้นไม้ใหญ่มันสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้ไงฝุ่นมันก็ตกอยู่ในต้นไม้ตกอยู่ต้นไม้อ่ะมันก็ไม่เข้าบ้านมึงไงมึงก็จะช่วยป้องกันได้แต่ต้นไม้ใหญ่บ้านมึงมีไหมไม่มีไงเพราะมึงตัดต้นไม้ใหญ่หมดไงแล้วบางคนมึงอยู่คอนโดคอนโดก็ไม่รอดไม่มีต้นไม้สักต้นนึงมึงเข้าใจยังเนี่ยฝุ่นก็ปิวเข้าหน้ามึงหมดเลยเข้าหูจมูกมึงรู้ไหมฝุ่น PM เนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นอนุที่มึงตามองไม่เห็นตามึงมองไม่เห็นมึงรู้ไหมมันเล็กโมเลกุลมันเล็กจนกระทั่งคุณน่ะมองไม่เห็นเมื่อคุณมองไม่เห็นคุณก็สูดไปสูดไปสูดไปแล้วคุณก็เป็นมะเร็งปอดมึงรู้ไหมที่เวลามึงไอมึงจามมึงไอไม่มีสาเหตุมึงจามไม่มีสาเหตุมึงไอไม่มีสาเหตุมึงไอเรื้อรังนั่นแหละมึงกำลังจะตายมึงเข้าใจไหมเนี่ยฝุ่น PM มันร้ายกาจขนาดไหนฮะมึงเข้าใจไหมเนี่ยชีวิตน่ะมึงจะมานั่งแบกเศษผ้าอยู่เนี่ยมึงไปนั่งแบกพ่อแบกแม่มึงเข้าโรงพยาบาลดีกว่าไปมึงจะมานั่งแบกเศษผ้าทำไมมึงไปนั่งบอกแบกพ่อแบกแม่มึงเข้าโรงพยาบาลนู่นไปฮะเออพวกมึงนี่นะ